จักรยานอันนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นชัดไหมเพราะว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นเงานะคะเป็นจักรยานที่ใช้เบรกที่เท้านะไม่มีเบรกมือเห็นไหมตรงแฮนด์เนี่ยมันจะไม่มีสายอะไรเลยเห็นปะโบจะคุ้นเคยกับจักรยานที่มีเบรกที่มือนะเบรกที่เท้านี่ยังไม่เป็นแต่จากที่การสอบถามหลายๆคนที่เขาไปขับมานะเขาคือเราต้องปั่นถอยหลังไอตัวปั่นเนี่ยปกติเราจะปั่นไปข้างหน้าให้มันเคลื่อนไหวใช่ป่ะเราต้องปั่นถอยหลังแล้วมันจะเบรกนะโบจะลองขี่เมื่อเช้านี้ลองขี่ไปนิดนึงแล้วไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวจะลองขี่ดูนะตรงนี้ใกล้ๆนะปั่นๆแล้วเดี๋ยวลองปั่นแล้วทำท่าเบรกให้ดูหน่อยจะดูคนนั้นสิโอเคได้ก็ได้หมุนรอบสมมุติปั่นเดี๋ยวสิยังเลี้ยวไม่เสร็จเลยโอเคได้ละเริ่มปั่นนะปั่นเบรกก็ต้องกดถอยหลังนี่ในเขาปั่นแล้วนะเบรกทำง่ายมันก็จะกึกๆหน่อยหนึ่งทันอยู่กึกๆหน่อยหนึ่งไงมันจะกึกๆข้างหลังหน่อยหนึ่งทุกคนดูใหม่อันนี้ปั่นๆแล้วจะเบรกมันก็ต้องถอยหลังนิดนึงมันก็จะชะลอเลยมันก็ไม่ยากเนาะปั่นแล้วมันก็ถอยมันก็เบรกอ่ะไม่ต้องเบรกมืออีกนะมันก็เบรกมือใช่บังคับรถยากเบรกมือหัวทิ่มเบรกมือเราจะหัวทิ่มโอเคไปตอนนี้ปั่นกลับแล้วปั่นง่ายมากเลยอ่ะปั่นง่ายมากนี่แฟชั่นใหม่เห็นไหมปั่นจักรยานต้องเปิดกระโปรงโชว์กางเกงในไม่ใช่กางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นนะทุกคนไปเจอใช่ไม่งั้นกระโปรงเดี๋ยวติดล้อก็เกิดอันตรายได้อีกเซฟตี้ไว้ก่อนไปกลับมันรู้สึกเบรกเหมือนกันมันกึกอะแต่ว่ามันหวาดเสียวอะไปน่าจะไม่รอดอะแล้วไอ้ตรงไอ้ที่ถีบอะมันจะแข็งมันจะไม่เหมือนกับที่มันมีเบรกที่มืออะมันจะฟรีได้ไงอันนี้มันจะแข็งไงมันจะถอยหลังเหมือนที่เราเคยใช้แบบเบรกมือไม่ได้นะมันต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะถ้าถอยหลังมันกลายเป็นเบรกมันก็จะฝืดๆนะเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะทุกคนThank you.